สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นม .4 พบกับครูหมิวอีกครั้งนะคะวันนี้ครูหมิวจะมาสอนเกี่ยวกับหลักภาษาค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าทักษะในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านหรือการเขียนล้วนแต่มีความสำคัญในการสื่อสารทั้งสิ้นและสำหรับวันนี้ครูหมิวจะสอนเรื่องของทักษะการเขียนนั่นก็คือเรื่องส่งสารด้วยการเขียนค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับหัวข้อเรื่องการเขียนเราจะเรียนกันในหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ 1. ความหมายของการเขียน 2. ประสิทธิภาพของการเขียน 3. กระบวนการเขียนและกระบวนการคิดและ 4. รูปแบบของการเขียนค่ะเรามาเริ่มที่ความหมายของการเขียนกันก่อนนะคะการเขียนคือการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกและความต้องการของผู้ส่งสารออกไปเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้รับทราบความรู้ความคิดความรู้สึกและความต้องการเหล่านั้นถ้าเราไม่รู้จักเขียนก็จะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดหรือประสบการณ์แก่บุคคลอื่นได้ถูกต้องสมบูรณ์เพราะการถ่ายทอดโดยเล่าปากต่อปากหรือเรียกว่ามุขปาฐะนั้นอาจทำให้สารตกหล่นหรือคลาดเคลื่อนได้ส่วนลายลักษณ์อักษรหรือตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้ก็คือเครื่องหมายที่ใช้แทนคำพูดนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประสิทธิภาพของการเขียนกันนะคะในการเขียนภาษาไทยก็เหมือนภาษาอื่นๆมีแบบแผนที่ต้องรักษามีถ้อยคำสำนวนสำหรับใช้โดยเฉพาะและต้องเขียนให้แจ่มแจ้งเพราะผู้อ่านไม่สามารถไต่ถามผู้เขียนได้เมื่ออ่านไม่เข้าใจการเขียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนเป็นสำคัญผู้เขียนต้องมีความสามารถหลายอย่างประกอบกันดังนี้ค่ะ 1. มีความรู้ดีพอในเรื่องที่ตนเขียนและมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องการสื่อสารเพื่อเหตุใดและผู้รับสารได้ประโยชน์อะไรถ้าผู้เขียนขาดความรู้ในเรื่องที่เขียนสิ่งที่เขียนไปก็จะไม่มีแก่นสารนั่นเองค่ะ 2. เลือกรูปแบบให้เหมาะสมแก่เนื้อหาเช่นการสั่งสินค้าต้องเขียนเป็นรูปแบบจดหมายกิจธุระให้สั้นและชัดเจนหรือการเขียนคำอวยพรปีใหม่ก็อาจเขียนเป็นบทร้อยกรองเป็นต้น 3. ใช้ถ้อยคำสำนวนให้เหมาะแก่เนื้อหาโดยคำนึงถึงวัยเพศความรู้และประสบการณ์ของผู้รับสารใช้ภาษาให้ถูกระดับ4ใช้ถ้อยคำสำนวนที่มีความหมายชัดเจนเพื่อทำให้สื่อสารได้ตรงวัตถุประสงค์ค่ะและ5ใช้ถ้อยคำสำนวนอันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาสุภาพเช่นถ้อยคำสำนวนที่นิยมใช้เป็นภาษาเขียนทั่วไปไม่ใช่ภาษาเฉพาะท้องถิ่นหรือสำนวนภาษาต่างประเทศค่ะในการฝึกทักษะการเขียนเราจะต้องเข้าใจกระบวนการ2ประการที่เกี่ยวข้องกันคือกระบวนการเขียนและกระบวนการคิดค่ะเรามาเริ่มที่กระบวนการเขียนภาษาไทยที่ดีกันก่อนนะคะกระบวนการเขียนภาษาไทยที่ดีประกอบด้วยความสามารถของผู้เขียนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เลือกใช้คำที่สื่อความหมายได้แจ่มแจ้งใช้ถ้อยคำกระทัดรัดเหมาะสมแก่ระดับของผู้อ่านและแก่รูปแบบของการเขียน 2. เขียนตัวอักษรให้อ่านง่ายและมีขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษและความสะดวกของผู้อ่านค่ะ 3. เขียนถูกต้องตามอักขรวิธีคำนึงถึงการสะกดคำการวางรูปสระรูปวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆให้ถูกที่ 4. แต่งประโยคมีใจความบริบูรณ์ลำดับความเข้าใจง่ายไม่วกวนไม่ก่อให้เกิดความงุนงงสงสัย 5. เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสารได้ง่ายขึ้นค่ะและ 6. ขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อมีข้อคิดที่เสนอเป็นตอนใหม่โดยให้มีความเชื่อมโยงกับย่อหน้าที่มาก่อนค่ะต่อมากระบวนการคิดเพื่อสื่อสารให้เกิดผลมีลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ 1. เกิดความต้องการมีความประสงค์ที่จะเขียนอาจเป็นความต้องการของตนเองหรือเป็นการเสนอแนวคิดความต้องการของผู้อื่น
2. เมื่อเกิดความต้องการแล้วคิดหาวิธีทางต่างๆให้บรรลุตามความประสงค์ 3. เปรียบเทียบและเลือกวิธีทางใดจะยากง่ายกว่ากันและเป็นที่พอใจแก่ตนมากน้อยกว่ากัน 4. เมื่อเลือกวิธีทางแล้วก็แยกแยะว่าในงานเขียนจะเริ่มกล่าวตรงไหนก่อน 5. ลำดับข้อคิดที่เกิดขึ้นในสมองวางโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ6. พยายามลงมือเขียนตรวจสอบการเริ่มต้นของการเขียนอีกครั้งหนึ่ง 7. ตัดสินใจว่าจะใช้ถ้อยคำสำนวนชนิดใดและ 8. เมื่อเขียนข้อความที่คิดไว้หมดแล้วก็หาวิธีจบงานเขียนของตนเองการลำดับขั้นตอนการคิดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครที่จะสื่อสารด้วยการเขียนแล้วปราศจากการคิดอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูรูปแบบของการเขียนกันนะคะการเขียนในภาษาไทยปัจจุบันมีหลายรูปแบบบางรูปแบบมีมาตั้งแต่โบราณบางรูปแบบได้มาจากการติดต่อกับชาวตะวันตกบางรูปแบบได้เขามาจากตะวันตกแล้วดัดแปลงรูปแบบใหม่ขึ้นมางานเขียนต่างๆแบ่งออกเป็น2รูปแบบคืองานเขียนร้อยกรองเป็นงานเขียนที่ต้องคำนึงถึงแบบแผนฉันทลักษณ์เช่นโครงฉันกาบกลอนและร่ายและงานเขียนร้อยแก้วคืองานเขียนทั่วไปเช่นจดหมายย่อความเรียงความบันทึกรายงานเป็นต้นและในวันนี้ครูหมิวจะกล่าวถึงงานเขียน3ชนิดคือจดหมายเรียงความและย่อความนั่นเองค่ะเริ่มกันที่จดหมายนะคะการเขียนจดหมายเป็นวิธีที่คนเรานิยมใช้เพื่อสื่อสารแทนการพูดเมื่อผู้รับสารและผู้ส่งสารอยู่ไกลกันนอกจากนี้จดหมายยังใช้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกันและจดหมายก็ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการอ้างเป็นหลักฐานได้อีกด้วยจดหมายที่เขียนส่งไปมาระหว่างกันมีหลายประเภทดังนี้ค่ะ 1. จดหมายส่วนตัวเป็นจดหมายที่เขียนถึงกันในวงเครือญาติเพื่อนหรือครูเพื่อส่งข่าวหรือแสดงความรักความระลึกถึงกันหรือเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดจนขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2. จดหมายกิจธุระเป็นจดหมายที่ติดต่อกับบุคคลอื่นหรือบริษัทเพื่อแจ้งกิจธุระเช่นนัดหมายสมัครงานเป็นต้น 3. จดหมายธุรกิจเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกันในเรื่องที่เกี่ยวกับพาณิชยกิจและการเงินระหว่างบริษัทห้างร้านหรือองค์กรต่างๆและ 4. จดหมายราชการหรือทางราชการเรียกว่าหนังสือราชการเป็นจดหมายที่ติดต่อกันจากส่วนราชการหนึ่งไปถึงอีกส่วนราชการหนึ่งโดยหนังสือราชการจะต้องมีเลขที่หนังสือและลงทะเบียนรับส่งตามระเบียบงานสารบัญอีกด้วยค่ะต่อมาเรียงความเป็นรูปแบบการเขียนที่มักเขียนขึ้นตามหัวข้อที่กำหนดโดยทั่วไปแล้วเรียงความจะประกอบไปด้วยหัวข้อหัวข้อของเรียงความมีได้หลากหลายทั้งเรื่องใกล้ตัวและไกลตัวเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เขียนหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นต้นต่อมาความนำความนำไม่ควรซ้ำกับความลงท้ายซึ่งเป็นส่วนกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจเรื่องของเรียงความเรื่องนั้นๆต่อมาเนื้อเรื่องควรพิจารณาว่าจะเขียนเรียงความเรื่องนั้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไรเช่นให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้อ่านโน้มน้าวผู้อ่านให้เชื่อถือหรือคล้อยตามให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านหรือเพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดของผู้อ่านให้กว้างขึ้นจุดประสงค์นี้จะช่วยให้กำหนดหัวข้อของเรียงความได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและความลงท้ายทำหน้าที่ย้ำความสำคัญของเรื่องที่นำเสนอแก่ผู้อ่านรวมทั้งช่วยทำให้ผู้อ่านจดจำสาระสำคัญของเรื่องได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะและสุดท้ายการย่อความคือการสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ได้จากการอ่านหรือการฟังด้วยภาษาของเราเองโดยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายได้ใจความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยมีเนื้อความเช่นเดียวกับเรื่องที่อ่านหรือฟังนั่นเองค่ะในการย่อความจะพูดหรือเขียนก็ตามจะต้องมีกระบวนการคิดที่ชี้ให้เห็นได้ชัดกระบวนการคิดในการย่อความมีขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
1. จะเริ่มต้นโดยผู้ย่อใช้ความคิดวิเคราะห์เรื่องที่จะย่อและพิจารณาว่าเรื่องนั้นเป็นงานเขียนชนิดใดเช่นเป็นบทความนิยายนิทานเป็นต้นและต้องให้เหตุผลได้ด้วยว่าเหตุใดจึงเป็นงานเขียนชนิดนั้น 2. เมื่อทราบว่าเป็นงานเขียนชนิดใดแล้วต้องแยกให้ได้ว่าบทความนั้นเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นหรือข้อความแสดงอารมณ์ความรู้สึก 3. เมื่อวิเคราะห์ได้ตามที่กล่าวจะต้องตีความให้ได้ว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะสื่อสารเพื่ออะไร 4. พิจารณาหาใจความสำคัญใจความสำคัญคือข้อความที่สำคัญที่สุดในบทเขียนหรือบทพูดหากตัดออกสารก็จะเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากพลความที่เป็นข้อความสำคัญน้อยกว่าใจความหากตัดออกสารก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อผู้ย่อใช้กระบวนการคิดดังกล่าวแล้วก็สามารถเรียบเรียงข้อความโดยใช้ถ้อยคำของตนเองได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในเรื่องทักษะการเขียนการส่งสารด้วยการเขียนจะสำเร็จผลได้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนเป็นหลักนะคะและในวันนี้ครูหมิวก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ